สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่ผมที่สองชามเนื้อนะวันนี้เราเล่นอยู่ในวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft นะผมในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Mini Pixel นะผมซื้อเซิร์ฟนี้นะครับออกแนวเป็นเซิร์ฟเอาชีวิตรอดเนี่ยผมนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาเค้าเรียกว่าโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะจ๊ะนะโอเคครับผมซึ่งเปิดมาเซิร์ฟนี้เราจะมาสปาวนี้กันนะครับผมนะเนี่ย ABC ขอเทสสักหนึ่งนะจ๊ะขอเทสอีกแป๊บนึงนะจ๊ะอันนี้คือของบริจาคให้คนจนเนี่ยผมเนี่ยคือแบบว่าใครมีของก็สามารถเอาบริจาคตรงนี้ได้นะผมคือสามารถแบบเหมือนสามารถมาบริจาคกันได้นะฮะนะยินดีต้อนรับนะผมยินดีรับเด็กใหม่ทุกคนนะจ๊ะเซิร์ฟรอออกแนวชีวิตรอดนะครับผมเป็นแนวสร้างบ้านปลูกฝังหาแฟนหาเพื่อนหรือว่าอะไรก็ต่างๆขอให้สนุกการเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเขาบอกว่าเซิร์ฟนี้สามารถที่จะหาแฟนได้นะฮะเขาพูดกันว่าอย่างนี้นะผมคือเจ้าของเซิร์ฟพูดอย่างนี้นะครับผมว่าคือผมว่าตั้งแต่คือเอาจริงด้วยคือผมว่าไม่น่าจะมีใครหา มีใครมาหาได้ดูดิชายมึงประมาณ 80% เซิร์ฟอะคนที่เป็นหญิงนี่มึงแบบมึงหญิงมีหำด้วยวะหญิงมีหำด้วยนะฮะนะช่วงนี้นะครับผมโอเคครับนะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นตอนนี้คือเราสามารถทับยศทับฟลายได้คือสามารถบินได้นะจ๊ะนี่เซตเริ่มต้นนะผมเซตเริ่มต้นคือต้องเอาออนไลน์การ์ดนะผมนะเพื่อมาเอาเซตเริ่มต้นต่างๆนะจ๊ะนี่ไงเนี่ยเนี่ยผมจะได้ดาบเริ่มต้นมาหมวกเริ่มต้นเกราะเริ่มต้นอย่างงี้แต่ว่ามันได้ทีละอันไงผมก็เลยต้องเลือกทีละอันนะผมนะคือเลือกหลายอันที่จะเป็นอังปันแมนผ่านปะไม่น่าผ่านเลยเคผมตรงนี้เป็นที่รับของฟรีต่างๆเนี่ยผมคือของฟรีต่างๆสามารถรับได้ตรงจุดๆนี้นะครับนะได้ซุปเปอร์ฟลายว่ะเคผมอันนี้คือเลือกเพศนะสามารถเลือกเพศได้เป็นเพศหญิงเพศชายนะฮะงั้นคือมึงเลือกเพศหญิงไปแล้วมึงไปจีบเขาแล้วมึงตั้งชื่อแบบหญิงๆแบบอะไรนะแบบอะไรดีอะ ABC จังหรือว่าแบบอะไรดีอะจังคิบุจิจังอะไรเงี้ยคือมึงก็ใจผัวแล้วครับตั้งแต่มึงเป็นผู้ชายวันนี้เราไปยศยูทูบเนี่ยผมนะก็ได้ยศแล้วคำสั่งให้ยศซุปเปอร์วีพีหนึ่งร้อยสิบบาทโปรโมทคือต้องพูดคลิปหากไม่มีไมค์ก็เปิดเพลงก็ได้ตอนโปรโมทต้องลงคลิปต้องไม่แหลกยิ่งลื่นยิ่งดีโปรโมทเนี่ยวิวนับผู้ติดตามนับวิวผู้ติดตามไว้ไม่นับผู้ติดตามครับวิวต้องเกิน170ขึ้นไปหากวิวครบ170ให้ทักเพจเซิร์ฟมาเลยนะผมแล้วส่งลิงก์มานะครับเอายศไปเลยถาวรนะผมคือเซิร์ฟนี้ยศยูทูบให้นะผมนะก็กูไม่ได้ยศนะฮะนะเขาบอกเอ้ยมึงกูจ่ายมาหน่อยนะกูจ่ายมากูต้องให้ยศมึงแล้วขอโทษครับขอแอดมินด้วยนะฮะแอดมินน่าจะด่าผมในใจตอนนี้แบบเฮ้ยเงยกูไม่น่าจ้างมาเลยผมว่าโอเคผมตรงนี้จะเป็นเควสนักขยันขุดนะผมนะสำหรับคนที่ขยันขุดสโตนแล้วก็สโตนมาเผานะจะได้นักขยันขุดมาสโตนนักขยันขุดมาปุ๊บก็สามารถแลกเป็นไอรอนพิกแอคที่มีฮาร์ดเบรกกิ้งถึงเท่าไหร่99แล้วก็ฟอร์จูนถึง6ใช่ไหมผมก็คือเราต้องขุดหินทั้งหมดอยู่จากการที่ผมดูนะคือเอา62กอง2กองคูณ32 2คูณ32เท่าไหร่ครับผมนะ2คูณ32ก็ได้64ก็คือเราต้องขุดหินทั้งหมด64กองนะแล้วก็ขุดแร่อะไรอีกนิดนึงนะผมถึงจะได้นะฮะนี่เป็นตรงเปลี่ยนโปรเทคนะผมคือสามารถเอาโปรเทคสร้างบ้านที่10คูณ10แร่เป็นโปรเทค30คูณ30ได้นะผมแต่ว่าความจริงก็คือกูต้องเอา10คูณ10มาแปะกันเสียนไม่ก็ได้แล้วไม่ใช่วะเออจ้ามันครับนะให้ผมอันนี้เป็นเชือกจับสัตว์เลี้ยงนะผมนะเปิ้ลมาแลกเชือกจับสัตว์เลี้ยงนะผมส่วนเชือกจับสัตว์เลี้ยงนี่จับยังไงอ่ะก็วิธีการจับสัตว์ก็วิธีเดิมนะผมนะก็เนี่ยตีเพชรเนมเพชรจับ PC เลือกสัตว์เลี้ยงออกมาอะไรอย่างงี้นะผมนะก็มันก็ถ้าถามว่าเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมนะผมนะแต่ว่ามันก็เป็นเซิร์ฟชีวิตรอดที่เปิดใหม่นะครับผมเปิดใหม่หรือเปล่าวะครับเปิดใหม่ไหมครับน่าจะไม่เปิดใหม่นะขนาดนี้ไม่ได้จะเปิดใหม่แล้วนะคือผมตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นปั๊บกินซีดคือแบบสามารถฟาร์มพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วมาแลกตรงนี้ได้นะผมนะนี่เป็นอะไรเนี่ยกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์อันนี้การเข้าเซิร์ฟเวอร์เจอเราเยอะที่สุดคิดที่ตัวตนเลยครับผมอันดับหนึ่งครับผมคนนี้เข้าเซิร์ฟเวอร์มาทั้งหมด353ครั้งนะครับอันนี้คือท็อปเลยเนี่ยท็อปเงินนะครับผมอันนี้คือท็อปฆ่าคนที่ฆ่าเยอะสุดนะครับผมนี่ก็ท็อปออนในเกมนะครับคนนี้ออนไลน์มาทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับผมผมไม่หลับไม่นอนกันเลยเหรอ2ชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือที่ขายกรงหมูนะครับนะเอาราคา10บาทกรงหมูคือราคา80บาทจะได้แบบกรงหมูมาฟรีนะครับผมแล้วก็เป็นกรงหมูที่แบบว่าแบบเปล่าชุดๆไปนะใช่นี่เล่นเกมเลยเนี่ยโมโซโร่คืออะไรอ่ะเคยครับผมตรงนี้นะฮะตรงนี้ร้านเกมฟรีเดินตรงไปแล้วคลิกที่ตัวคนเลยจ้าเขาบอกร้านเกมนะครับผมร้านเกมนะฮะแบบกูคลิกมา100รอบนะกูเล่นไม่ได้เลยกูคลิกมานานมากเลยนะโอเคครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโซนสวนดอกไม้นะสวนดอกไม้สวยหรูนะฮะนะโอ้โหชอบสวนดอกไม้นี่มากเลยครับเนี่ยแบบสมมติว่าถ้าเกิดสมมติผมเอานั่นน่ะเอาพี่เฟรมมายืนตรงเนี้ยพี่เฟรมจะเปลี่ยนชื่อยังครับผมชื่ออะไรครับพี่เฟรมจะเปลี่ยนชื่อจากเฟรมครับเป็นอีดอกเฟรมแม่ผ่านโอเคครับผมนะเคยะตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยคุกสำหรับคนทำผิดนะผมเขาคุก1วันประกันตัวใช้เงิน1ล้านนะฮะเขาคุก1ชั่วโมงใช้เงินประกันตัว 100,000 นะผมนะแล้วก็วิธีการประกันตัวคือให้เพื่อนนะครับผมมาประกันตัวให้นะจ๊ะนี่คือที่ขายกรงหมูตามเดิมนะผมนะมีเพื่อนประกันตัวช่วยด้วยนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณรวยคุณก็นี่ไงเห็นป่ะถ้าเกิดคุณรวยคุณหน่อยออกจากคุกได้นะผมคุณรวยคุณก็ไม่ผิดนะฮะนะเขาเรียกว่าอะไรนะคนมีตังก็ไม่ผิดนะผมเพราะว่าประเทศที่เสือดำมันหน้าขมำเพราะไรเปิลประเทศที่ไม่เคยแบบไม่เคยที่จะรอดจากคุกสักวันเลยด้วยอะ
มึงหาแต่คุกเนี่ยครับตรงนี้เป็นลอฟเดดแพทนะฮะโอเคครับอันนี้คือสามารถแลกเปลี่ยนหุ่นนารุโตะได้นะผมนี่ครับก็คือเราจะไปต้องเอาบล็อกทองนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนหุ่นนารุโตะว่าเราสามารถที่จะแลกหุ่นนารุโตะได้นะครับนะนี่เหมือนมีคนจะมาแลกกันตรงนี้กันนะฮะผมแลกของนะฮะตรงนี้จะเป็นพวกธนูมินาโตะนะครับรู้สึกแอดมินมึงกูมึงติดมึงติดนารุโตะแล้วนะนะเนี่ยผมเนี่ยชุดเกาะซากุระนะฮะนี่จะได้ชุดเกาะหรือหมวกซากุระที่มันไม่มีไม่ใช่ซากุระมาวิธีการได้ก็คือเอาไอ้ปล้นทองก็เอาเธอหนังอย่างงี้นะผมแล้วก็เอาพวกเควสแลกเปลี่ยนซากุระอันนี้นะครับมาแลกกับโกสโตนดัสเพื่อกลายเป็นเลเวล2นะผมนะก็คือมันต้องใช้หลายเลเวลในกว่าจะได้มาเนี่ยโหกว่าจะได้แต่ละทีนี่ผมพูดเลยว่ากูลากเลือดอ่ะคือเล่นนานมากกว่าจะได้อะไรอย่างงี้นะผมอันนี้คือน่าจะเป็นชุดเดดพูลนะฮะนี่ไงชุดเดดพูลจริงด้วยได้หัวเดดพูลนะผมวิธีการได้ก็คือเนเธอร์วาร์ดโรสแล้วก็เอาเรดบูมาแลกกับนี้นะผมแล้วค่อยเอามาแลกเป็นหัวเดดพูล2นะครับนี่คือแล้วก็ถังลาวามาแลกนะผมแล้วก็จะได้หัวเดดพูล3นะครับผมแล้วก็หัวเดดพูล3มาแลกกับเลสเตนเคนะครับก็ถ้าถามว่ามันยากไหมก็บอกว่ายากนะครับอันนี้คือเฮ้ยกูคือแบทแมนเนี่ยก็วิธีการได้แบทแมนนะครับผมโอ้โหเกี่ยวกับที่ดูก็คือว่าสำหรับใครที่ขยันเล่นก็สามารถมาเอาพวกของที่แบบเป็นอุปกรณ์แบทแมนได้นะฮะอันนี้คืออะไรนะแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุ๊กอันนี้คือลูฟี่ซอสในที่หัวเรนโบ้นะฮะคือหัวเรนโบ้นี่มันรู้ป่ะครับมันเกิดจากอะไรครับผมจริงเราลองกดดูใช่ไหมเกิดจากเนี่ยเอาดาบมาแลกอะไรอย่างงี้นะความจริงไม่ใช่นะผมนะจริงไม่ใช่นะผมหัวเรนโบ้นี่เกิดจากม่องเขียวม่องแดงแล้วก็เป็นม่องเรนโบ้นะจ๊ะผ่านไหมผ่านไปเลยไม่ต้องมายุ่งกูผ่านไป let's go ไปเลยแค่ตรงนี้จะเป็นชุดเติมนะผมนะใช้เงินทั้งหมด100บาทอะไรอย่างงี้นะผมอย่างงี้ใช้200บาทอะไรเงี้ยในการแรกนะผมนะแต่ผมว่านะคือเราก็สามารถที่จะไปคุยกับแอดมินเพื่อขอเพิ่มเงินได้ตรงๆนะความคิดผมอะเพราะว่าเซิร์ฟหลายเซิร์ฟเป็นอย่างนั้นอยู่นะผมดาบ100บาทจะได้ดาบพรีเมียมมานะครับตีทีละ300นะฮะก็คือตีทีนึงก็น่าจะลากเลื่อนกันอยู่นะครับผมก็น่าจะแบบตีทีก็แบบนะตีทีก็คงเกือบตายอะแบบตีทีก็เป้งโอ้โหหน้าแตกหน้าสะบัดเนื้อผมนี่ดาบ50บาทนะครับจะได้ดับเบิลซอสเนื้อผมนะนี่เป็นเดวิลซอสนี่ดาบอิจิโกะอันนี้ธนูสายฟ้ามิฟุเนะนี่คือบิ๊กก็อดโบนะฮะคือใช้ตังค์ทั้งหมด60บาทเนี่ยในการซื้อนะฮะนี่ใช้โอ้โหอันนี้ใช้1,200เนี่ยผมได้ธนูเทพเจ้ามิฟุเนะมานะผมบอกเลยครับว่าน่าจะยิงเดียวนี่น่าจะแบบมีหน้าสั่นอยู่นะฮะหน้านี่น่าจะสั่นอยู่สักนิดนึงนะครับผมนะแค่ตรงนี้ก็จะเป็นดราก้อนซอสธนูมรกตมฤตยูเอ็กคาลิเบอร์นี่ใช้เท่าไหร่วะใช้60ได้เอ็กคาลิเบอร์มานะฮะนี่ธนูมรตยูใช้30นะผมสำหรับคนที่เอาง่ายคือสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยอยากจะแบบอยากมาเพื่อเล่นแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เติมตังค์แล้วก็เอาของไปไล่ตีชาวบ้านเขาน่าจะโอเคนะครับสำหรับคนที่แบบขี้เกียจฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับตรงนี้จะเป็นที่ขายกรงเอ้ากลับมาที่เดิมผมก็เขือบปอแปะเลยเฮ้ยครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเลยตรงนี้เป็นที่ขายโปรเทคป่ะนี่เป็นโปรเทคใช่ป่ะโกออและโกนกอดอ๋อนี่คือแบบเขาเรียกว่าแลกเผาและเผาแลกฟรีเนี่ยผมนี่คืออะไรเนี่ยช่างซ่อมสามารถซ่อมได้นะครับวิธีการซ่อมคือใช้เงินนะครับผมนะนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนเป็นที่รับ EXP ฟรีนะครับผมโอ้โหกูได้มา10,000กว่านี่รับพิษแจกฟรีนะฮะก็รับได้ทุก1วันนะผมก็สามารถแจกรับพิษฟรีกันได้นะครับผมนี่ก็พวก EXP ฟรีนี่ความจริงผมว่ามันเอาไว้ใช้สำหรับพวกแบบพิกองพิกแอคกล่องเปิดได้กล่องเปิดได้ใช่เลยโอ้โหนะฮะนี่คือบายใช่ไหมอ๋อนี่คือสามารถซื้อฉายาได้นะผมนะฉายาวิซี่จุลเทพปั๊มแมมราชานักล่าดวิตาคนรวยหูล้านหนึ่งสมแล้วฉายาคนรวยโอ้โหฉายาผมใหญ่ยาวเลยแล้วครับผมอยากว่ามันคงเก้านิ้วอ่ะไม่พูดได้เสียเวลาไม่พูดเจ็บคอนะมันคงเก้านิ้วปกตินะครับโอ้โหนี้หนูสวยมีหนูสวยนะนี่แมมเจ็บคอมือตบเนี่ยผมจะได้ฉายาไหมครับฉายาเดี๋ยวว่า12 ทามใหญ่ยาวเห็นป่ะนะเธอไม่รู้ว่าผมใหญ่ยาวไม่ใช่แค่โม้ครับคือใหญ่ยาวก็เป็นอย่างนี้เลยฮะลูก GM ที่1เซิร์ฟนี่ครับผมขี้หึงมีแฟนทิ้งโอ้ฉายานี่ดู The Sky มากดู Skyแบบตั้งชื่อเฟซอ่ะหึงตัวเองนะจ๊ะเป็นไรไม่เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบตั้งชื่อเฟซแบบอะไรดีวะตั้งชื่อเฟซแบบเหมือนแบบกูมาตูฉายากูได้โลไปตั้งชื่อเฟซได้เลยนะอกหักสวยพี่สวยแบบอกหักขี้หึงขี้งอนรักเข้ามาเองโอ้ยแย่โคตรโอ้โคตรเฮลแย่เลยอ่ะเนี่ยเราก็จะเป็นพูดไปก็เดี๋ยวกูโดนด่าไม่เอาอันนี้พูดแรกๆนะผมคือสามารถทำฟาร์มมาแรกกันแร่ได้นะจ๊ะนี่เควสต่างๆก็คือสำหรับคนที่อยากทำฟาร์มแต่ว่าอยากมีแร่ก็สามารถทำได้นะผมนี่คือวาร์ปต่างๆนะวาร์ปบอสวาร์ปทูวาร์ปทีบีท็อกเกิลอันนี้คือสปาวโฮมมอนสเตอร์สปาวแอนิมอลนี่เป็นอะไรแอนิมอลนี่รู้สึกว่ามันใช้เรามาฆ่าสัตว์นะผมนะก็เอ้ยกินจังเควสอโนนิมัสคืออะไรนี่คือเราสามารถมาฆ่าสัตว์ตรงนี้ได้นะครับร้านขายเอาเงินคืออะไรขายเอาเงินคืออะไรคุยได้ไหมคุยไม่ได้ไม่เป็นเนี่ยผมคือเราสามารถมาฆ่าสัตว์ตรงนี้กันได้นะฮะไม่เสียงมันเบาอ๋อเลยเปิด I'm so sorry นะตอนนี้ผมน่าจะได้ปิดเพราะอะไรสักอย่างนึง
นี่ผมนะคือเราสามารถมาฆ่าสัตว์ตรงนี้ได้นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะเพื่อที่แบบเอาอุปกรณ์ต่างๆของสัตว์มาใช้นะจ๊ะเป็นไงปึ๊บโอเคแล้วจะได้ตังค์มา 0.2 พอยต์ตอนในการฆ่าสัตว์แต่ละตัวนะครับโดทับวาร์ปด้วยครับผมโอเคครับทับวาร์ปปุ๊บวาร์ปสร้างแก๊งวาร์ป PVP ครับวาร์ปบอสดีกว่าผมมั้ยนี่คือบอสใช่มั้ยมีไฟด้วยโอ้กูติดไฟได้ไหมติดไฟก็ได้นะนี่คือวาร์ปบอสนะผมตายเกิด100วินะครับอันนี้คือตายแล้วเกิด200วินะครับผมรู้สึกว่าได้ยินบอสต่างๆนะครับเนี่ยเฮลบอสอันนี้คือบอสเลยเนี่ยโอ้โหบอสอะไรวะบอสอะไรคิดว่ากลัว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 อันนี้คือสเกลตันคิงเนี่ยผมนะน่าจะเป็นราชาของสเกลตันนะฮะคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวฮะคิดว่าเป็นราชาสเกลตันทำอะไรก็ได้อะตีมานานอย่างไม่คิดว่ามันจะตายนะจริงมันจะตายไม่ให้กูมาเนี่ยคุณคิดว่ามันจะตายผมไหมครับไม่มีใครไม่รู้จักข้าไม่รู้จักไงไม่รู้ว่าตีมึงเนี่ยแหมถ้าคิดว่าตัวเองดังมากเหรอไงฮะคิดว่าตัวเองดังเหรอคิดว่าดังเหรอโอ้ยยังไม่ตายนี่ตีมานานมากผมเชือกตีใช่ไหมพุชเชะที่ผมตีมานานมากเลยมันยังไม่ตายเลยเนี่ยเลือดมีเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันก็รู้สึกมันตีผมไม่ลดไม่ตีผมลดป่าววะโอเคมันตายเลยเฮ้ยผมมันตายแล้วมันได้ไอเทมบอสF1นี่ครับนะคือไอเทมบอสพวกนี้เอามาแลกของนี่ป่ะได้ป่ะเป็นบอส1แลกของอะไรดีเป็นบอส3เป็นบอส4เอ้ากูแลกของบอสไม่ได้เหรอโอ้เอ้านี่ครับผมอันนี้เป็นบอสอะไรนี่เป็นบอสรู้สึกยังไม่เกิดนะฮะตายโอ้ยใครมึงพากูเฉยเมยแต่เกิด300วินะครับผมนะก็จะเป็นบอสต่างๆของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะที่แบบว่ามันจะตายแล้วรออีกประมาณสักระยะหนึ่งมันถึงจะเกิดอะไรอย่างงี้นะครับผมที่ตายเกิด200วิอุ้ยใครมันพากูจังเลยวะเฮ้ยดาบกูนี่มันพาโอ้ยมันเป็นโรคอะไรเนี่ยพากูจังเลยชิบหายขึ้นกูเป็นตัวเลยเนี่ยโอ้พาจังเลยข้าไก่แบบต่อยตีเปล่าตีเปล่าวาร์ปแบบวาร์ป PVP นะฮะวาร์ปตรงนี้วาร์ปเจลวาร์ปคุกใช่ไหมวาร์ป PVP มามีใครสนใจเอ้ยมีคนอยู่ PVP ว่ะมีคนอยู่ PVP ว่ะสวัสดีตีไงเบื่อประโคมโอ้โหนี่ครับเดินโอ้โหตีทีโคตรไกลอ่ะเอ้ยอะไรโถอะไรแม่ยังไม่ตายที่สาวจริงมันจะตายให้ไหมเนี่ยชาเนี่ยจะตายให้ไหมเอ้ามันเป็นไรอ่ะพับวาร์ปกลับเหรอโอ้คีปป๊อตว่ะนี่คือนิกนะครับไปดูฉายาฮิโมมอนสเตอร์วาร์ปไปฆ่ามอนสเตอร์นะครับตรงนี้สามารถวาร์ปไปฆ่ามอนสเตอร์ได้นะผมนะก็ตรงนี้นะเห็นมอนสเตอร์ป่ะแม่ Monster yeah you can call me monster นี่ครับก็คือเราสามารถมานั่งตีมอนสเตอร์อย่างนี้ได้นะผมนะที่บอกว่าถ้าคนที่อยากมานั่งไล่ตีมอนสเตอร์สามารถมาไล่ตีมอนสเตอร์กันได้นะผมนี่ไงฮึบโอ้โหเกียร์คิปเปอร์สักทีนึงเหอะอย่างนี้นะผมสามารถไล่ฆ่ามอนสเตอร์เอาของต่างๆได้สำหรับใครที่อยากปั๊มนะครับระเบิดไปโก้คันไปขุดแร่ดีกว่าครับเลยครับผมตอนนี้เราอยู่โลกที่เรียกว่าโลกเซอร์เบอร์นะฮะโอ้โหใครบินคือบินได้ใช่ไหมคือตอนนี้คือบินได้ใช่ไหมท็อปไฟครับเฮ้ยผมคือเหมือนแบบตอนนี้สามารถเข้าเซิร์ฟมาสามารถมีคำสั่งท็อปไฟได้นะผมนี่จะเป็นโลกเซอร์ไวเบิลนะฮะซึ่งโลกเซอร์ไวเบิลนี่จะเป็นแบบว่าโลกที่แบบโลกอะไรวะโลกนี่โลกขุนแร่ปะมึงนะท็อปไฟก่อนอ๋อนี่โลกขุนแร่นะผมรีวิวทุก1เดือนนะแต่ว่านี่คือโลกสร้างบ้านนะผมนะตีกันไม่ได้นะผมคือโลกนี้มันเอามาขุดแร่อย่างเดียวนะครับนะสำหรับคนที่ชอบการขุดเหมืองลงเหมืองอะไรอย่างงี้เนี่ยผมต้องมาหาแร่ที่โลกนี้นะครับเพราะว่าเป็นโลกที่สำหรับมันจะรีวิวทุก1เดือนนะผมก็คือว่าพอมันรีวิวปุ๊บใช่ป่ะเราก็สามารถมานั่งขุดแร่กันเหมือนเดิมได้นะจ๊ะอย่างเงี้ยลงมาขุดหมงขุดเหมืองอะไรอย่างงี้ได้นะผมสำหรับคนที่ชอบการลงเหมืองนะฮะแล้วว่ากันต่อครับผมวาร์ปเซิร์ฟเวอร์ปกตินะฮะเซิร์ฟปกตินี่ก็จะเป็นโลกเซิร์ฟปกตินะผมจะที่รู้กันนะครับก็จะมีการสร้างบงสร้างบ้านนะครับผมมีโพสของโปรเทคเนี่ยเอาโปรเทคแปะหนังเสริมไปสร้างบ้านบ้าโอเคผมนะก็สามารถมาสร้างบ้านในรอบปกติตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแบบบดนะโอเคแต่รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือสปาวนี่ปาวเอาของสร้างบ้านได้ไหมจำไม่ผิดคือมันจะมีของสร้างบ้านอยู่นะผมนะที่ขวารับของฟรีนี่ไงมีของเนี่ยมีอุปกรณ์สร้างบ้านให้นะฮะเป็นไงโอ้โหเฮ้ยเห็นบ้านป่ะอุปกรณ์สร้างบ้านก็มีให้นะครับก็ไม่ใช่แบบแอดมินใจไร้ใจดำจนไม่มีอุปกรณ์สร้างบ้านให้นะผมต่อไปก็ทับวาร์ปนะครับทับวาร์ปมาตรงโลกสร้างบ้านนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ให้เราแบบบินกลุ่มกับทับไฟใหม่ใช่ไหมฮะทับไฟปั๊บโอเคผมก็สามารถมาเสิร์ฟมาบินตรงนี้แล้วก็มาสร้างบงสร้างบ้านอย่างนี้ได้นะครับนะเนี่ยแล้วเซิร์ฟนี้สำหรับคนที่มี ID แท้ก็ไม่สามารถที่ใช้ดีแท้แป๊บนึงกูเริ่มหลอนกูหลอนคำพูดสำหรับคนที่มี ID แท้ไม่สามารถใช้ดีแท้ได้นะฮะต้องใช้ดีเถื่อนไปก่อนนะจ๊ะโอเคไม่ได้จ๊ะเคผมนะก็สามารถบินตามหาที่เราอยากสร้างบ้านได้แป๊บเช้าอย่างเช่นตรงนี้นะผมตรงนี้มีใครเอาโปรเทคแปะไม่เอ่ยมีเฉยเลยแม่นึกว่าไม่มีจะได้แปะสักหน่อยเนื้อแล้วก็จะโปรเทคแปะงี้ตรงนี้ได้นะแล้วก็
อ๋อต้องวางบล็อกโปรเทคก่อนเนี่ยถึงจะสามารถทุบบล็อกหรือวางบล็อกได้นะฮะอย่างนี้เนี่ยผมวางโปรเทคก่อนถึงจะสามารถวางบล็อกทุบบล็อกได้นะครับเราจะมีโปรเทคอยู่ระยะทั้งหมดคือ10คูณ10เนี่ยผมนะก็สามารถมานั่งสร้างวงสร้างบ้านในโลกนี้ได้นะครับเนี่ยสำหรับคนที่อยากสร้างบ้านนะผมก็มาถึงก็เปิดมาก็เริ่มด้วยการสร้างวงสร้างบ้านก่อนเลยนะฮะโปรเทค10คูณ10ก็หนึ่งนะถูกแถวนี้กันเนี่ยต้องมาทำการสร้างวงสร้างบ้านแถวนี้นะจ๊ะนะนะฮะนะปึ๊บจึ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 บเนี่ยผมตรงนี้กูอะไรของมึงเนี่ยกูงงงงงงสิครับงงสิครับจังหวะนี้เนี่ยครับก็มาสร้างวงสร้างบ้านนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูสร้างเป็นเรือนจำเลยขังตัวเองไว้ตรงนี้แหละเนี่ยเขาเป็นเรือนจำขังตัวเองหรือเปล่าเนี่ยขยับพับฮึ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 บใครฮะเนี่ยผมเราล่องการทำการสร้างวงสร้างบ้านก่อนนะฮะเนี่ยจะเป็นการสร้างบ้านต่างๆนะผมเนี่ยคิวเบิร์ดมีคนติดตามคิวเบิร์ดมีคนติดตามกี่คนครับคนติดตามกี่คนครับมีคนถามยูทูบเบอร์ต้องมีคนติดตามกี่คนด้วยนะฮะคำตอบคือไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอก170วิวป่ะนี่ผมวันนี้ก็จะเป็นบ้านนะผมอันนี้เป็นบ้านของเรานะฮะบ้านของเรานะจ๊ะนี่คอมเวอร์สโตนแปะครับผมปั๊บ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 เนี่ยจึ๊บจึ๊บต้องมานั่งสร้างบ้านตรงนี้นะฮะเนี่ยบ้านคนจนต้องทนหน่อยเด้ออ้ายอยากทับฟิวมากตอนนี้ทับฟิวได้นี่กูแฮปปี้มากฟิวทีนึงนี่จะได้จบๆสักทีเนี่ยครับขยับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ๋อหมดแล้วเอากระจกต่อก็ได้อะเป็นระยะสร้างเป็นระยะทำหน่อยเนี่ยเขาเรียกไม่เขาไม่ได้เรียกอะไรจะทำเว้ยเขาเรียกว่าสไตล์น้องน้องจะสไตล์ป่ะเนี่ยอารมณ์แบบเนี่ยน้องจากเนี่ยออฟไวท์น้องเนี่ยมาเป็นสไตล์ออฟไวท์น้องคือแบบเขาว่าว่าความว่างเปล่าต้องถูกแทนที่ด้วยข้อความประมาณนั้นอะเนี่ยสไตล์พี่มันสไตล์ออฟไวท์เนี่ยคือพี่ไม่ได้สร้างบ้านแบบให้มันดูแบบเละๆนะน้องแบบมันเป็นสไตล์ออฟไวท์น้องเนี่ยคือแบบเป็นสไตล์ของตัวมันนะน้องคือคนมีสไตล์อย่างยูบอยอะเฮ้ยแถได้อีกแถได้อีกเนี่ยก็เนี่ยผมเสริมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเอาชีวิตรอดนะครับที่มึงเปิดใหม่แล้วเห็นว่าจากที่เราไปดูการสร้างบ้านกันคือไม่ค่อยมีคนสร้างบ้านกันนะผมก็สำหรับใครที่อยากมาสร้างบ้านอยากมาเอาชีวิตรอดหรืออยากมาหาเพื่อนที่นี่ก็สามารถมาได้นะผมนะก็เป็นไอดีเซิร์ฟไอดีแท้และไอดีเถื่อนนะผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะฮะนะไอพีไอสุดไอพียังแปะไว้ได้ description นะผมนะโอเคครับก็เซิร์ฟเรานะฮะสามารถหาแฟนได้นะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายได้กับผู้ชายนะครับนะน่าเศร้าเคียบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยนะครับใต้ description นะผมสำหรับใครที่อยากจ้างผมโปรโมทเซิร์ฟนะครับก็ทักมาได้ช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เลือกงานแล้วก็ไม่ยากจนนะโอเคผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ